มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดหน้าใหม่อำพรย่าผาสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะหลายคนคงรู้จักกันดีนะคะสำหรับแจ็คกี้อำพรย่าผาติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540เป็นต้นมาในขณะที่เธอเองยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เท่านั้นนะคะระยะแรกนั้นเธอเล่นในตำแหน่งหัวเสาและมีการตบบอลที่หนักหน่วงปัจจุบันเล่นตำแหน่งตัวบล็อกกลางแล้วก็บล็อกเร็วค่ะฉายาของเธอก็คือเจ้าแม่ไหลหลังเนื่องจากเธอเองบุกในท่าไหลหลังหรือว่ากระเติงตบค่ะล่าสุดทางด้านอำพรย่าผาอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะทำหน้าใหม่โดยเจ้าตัวได้ทำจมูกแล้วก็ทำตา2ชั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าดูสวยหวานละมุนขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะเปิดหน้าใหม่อำพรย่าผาสวยกว่าเดิมมากๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ